คุณครับถอยไปเยอะๆเลยฮิตไลน์ขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับไปเที่ยวไหนมาครับเนี่ยกำลังเข้ามานี่เหรอผมอยู่วังสะพุงนี่แหละครับเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองเลยครับก็เลยเลาะเที่ยวผมเป็นครูครับครับเลยมาอยู่วังสะพุงครับขอบคุณมากครับให้ค้างคืนไหมครับที่นี่ให้ค้างถ้าช่องเปิดจริงๆจะมีบ้านพักเขาให้จองก่อนล่วงหน้า15วันครับครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่กันแล้วกันครับขอบคุณมากครับยังไม่เปิดนะครับเปิด1พฤศจิกาก็เดี๋ยวค่อยมาใหม่แล้วกันเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกว่านะครับ2โมงครึ่งแล้วอากาศก็ร้อนมากอากาศไม่ร้อนแต่ว่าเสื้อเนี่ยร้อนมากๆนะครับถ้าเปิดคิวนะครับหรือลูกซิปลงก็เย็นหน่อยวัดป่าห้วยลาดนะครับอยู่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยทีแรกไปที่ภูหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเปิดให้เข้าชมวันที่1พฤศจิกายนนะครับให้เที่ยว1พฤศจิกายนครับข้างบนก็มีบ้านพักนะครับเสียงฝนดังมากนะครับทีแรกกลับออกมาจากภูหลวงนะครับว่าจะไปร้านกาแฟนะครับระหว่างทางมีร้านกาแฟแต่ว่าร้านกาแฟปิดเราก็เลยมาทางภูเรือนะครับกำลังจะเข้าภูเรืออยู่แล้วนะครับอีก 4-5 กิโลปรากฏว่าเริ่มมีละอองฝนเล็กๆนะครับไม่ถึงกับเปียกแต่พอมาจอดแวะเข้าห้องน้ำที่วัดนะครับแกงเกียรติThank you.
้ก็แดดออกแล้วนะครับฟ้าเปิดแต่ว่าฝนยังมีละอองนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งตัวนะครับก็ไม่มีอะไรใส่แค่หมวกน็อกแล้วก็เดินทางต่อนะครับข้างบนคงจะไม่ขึ้นไปนะครับจริงๆผมเคยมาละครั้งหนึ่งนะครับที่นี่ข้างในก็จะมีพระประธานองค์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ตรงนั้นนะครับจะเป็นคล้ายๆกับตรงนี้คล้ายๆกับเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับเขาจะสร้างอะไรบ้างนะครับเขาจะแสดงอยู่ในนั้นนะครับจะมีพญานาคตัวใหญ่ออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็ใครมาภูเรือนะครับก็ลองมาแวะดูข้างบนมีหมอกด้วยนะจริงๆคือเมฆนั่นแหละเมฆฝนนั่นแหละที่มันลอยต่ำนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อกันนะครับโอเคครับไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยววนเข้าไปดูแล้วกันนะครับผมคงจะไม่ไปข้างหน้าต่อแล้วนะครับเพราะว่าฟ้ามันครึ้มๆพอฟ้าครึ้มเนี่ยมีโอกาสที่จะฝนตกแบบตกนานนะครับตกแบบนี้ตรงนี้ส่วนมากเป็นไร่แก้วมังกรนะครับเนี่ยเพียบเลยไม่รู้เจ้าของเขาอยู่ไหนก็จะขอบินโดนห้ามเก็บหน่อไม้ห้ามทิ้งขยะได้ป่าววะจอดชัวร์ก็จอดตรงนี้นะครับตรงอ่าตรงข้างหน้ามีทางเลี้ยวเข้าเดี๋ยวไปดูกันคงไม่เข้าไปใกล้มากนะครับน้ำแรงมากโอเคตรงนี้จอดได้นะครับเวลาออกก็ไม่ยากเพราะว่าเข็นรถขึ้นได้เลยน้ำตกปลาบ่าขี่ลงมาเนี่ยไม่รู้จะกลับรถยังไงลงไปดินก็ขวดจมน้ำแรงมากครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกเมื่อกี้
โอ้โหน้ำแรงมากอ่ะเมื่อกี้เขาเข็นรถข้ามมานะครับมอเตอร์ไซคันเมื่อกี้ตรงนั้นเป็นละอองเลยน่าจะตกลงลึกเดี๋ยวผมขอเอากล้องใส่ตัวนี้ก่อนนะถอดหมวกก่อนโอเคถอดกล้องออกจากหมวกเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เขาบอกว่ามีจุดถ่ายภาพเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงตรงนี้เหมือนกับน้ำมันตกลงลึกมากแล้วก็น้ำแรงมากนะครับถ้าตรงนี้เป็นจุดที่มันต่ำลงเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเล่นน้ำทางไหนวะน่าจะทางนี้นะเดินอย่างนี้ต้องระวังลื่นเลยอันตรายห้ามเข้าอ้าวหายแล้วใช่จริงๆด้วยครับตรงนี้มันเป็นจุดที่น้ำมันตกลงลึกไอ้จุดที่เขาบอกว่ามันมีตามรูปเมื่อกี้ครับที่ออกไปเป็นราวกั้นอยู่ข้างล่างนะครับผมคงไม่เดินลงไปนะครับคงจะอยู่แค่นี้เพราะว่าน้ำแรงมากนะครับอันตรายลึกมากอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับน้ำตกน้ำตกปลาอะไรสักอย่างลืมเดี๋ยวเรากลับดีกว่านะครับตอนนี้ก็เย็นมากแล้วพรุ่งนี้ผมก็ทำงานแต่เช้าไว้โอกาสหน้าจะมาแถวโซนนี้ใหม่นะครับยังมีที่ให้ไปอีกเยอะ